การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคือหนึ่งในสงครามเงียบที่น่ากลัวที่สุดเพราะไม่ใช่หายนะที่เกิดขึ้นฉับพลันแต่เป็นวิกฤตที่ค่อยๆก่อตัวและแผ่ขยายไปทั่วโลกอย่างช้าๆจนหลายคนอาจไม่ทันสังเกตการละลายของน้ำแข็งขั้วโลกระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นพายุที่รุนแรงขึ้นและภัยแล้งที่หนักหน่วงกำลังคุกคามธรรมชาติเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของมนุษย์อย่างแยบยลในคลิปนี้อับดุลไททูบจะพาทุกคนไปสำรวจความจริงอันน่าสะพรึงกลัวของภาวะโลกร้อนพร้อมทั้งความพยายามและนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหานี้อย่างยั่งยืนก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปน้ำแข็งขั้วโลกกำลังละลายอย่างเงียบงันแต่ผลกระทบนั้นกลับดังสนั่นราวระเบิดเวลาที่กำลังคุกคามโลกทุกคนลองจินตนาการถึงแผ่นน้ำแข็งมหึมาในแอนตาร์กติกาและกรีนแลนด์ที่เคยปกคลุมโลกมายาวนานนับพันปีกำลังลดลงอย่างรวดเร็วข้อมูลจากองค์การนาซาชี้ว่าตั้งแต่ปี2002ถึง2023แอนตาร์กติกาได้สูญเสียน้ำแข็งไปกว่า 3,150 พันล้านตันเฉลี่ย 150 พันล้านตันต่อปีซึ่งสูงกว่าช่วงก่อนหน้าถึง 2-4 เท่าส่วนกรีนแลนด์ก็ไม่ต่างกันโดยในปี2019เพียงปีเดียวได้สูญเสียน้ำแข็งมากถึง532พันล้านตันนับเป็นสถิติที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยบันทึกไว้ทำให้ระดับน้ำทะเลทั่วโลกเพิ่มขึ้นประมาณ 1.5 มิลลิเมตรในแค่ปีเดียวตัวเลขเหล่านี้ไม่ใช่แค่สถิติในรายงานทางวิชาการแต่คือสัญญาณเตือนถึงหายนะที่กำลังก่อตัวขึ้นอย่างช้าๆในปี2017โลกต้องจับตามองเมื่อภูเขาน้ำแข็งขนาดยักษ์ A68 ซึ่งใหญ่กว่าประเทศลักเซมเบิร์กถึง4เท่าได้แยกตัวออกจากหิ้งน้ำแข็งลาเซนซีในทวีปแอนตาร์กติกาภาพถ่ายดาวเทียมในขณะนั้นเป็นหลักฐานว่าน้ำแข็งขั้วโลกไม่ได้มั่นคงอย่างที่เราเคยเชื่อดร.เจมส์แฮนเซนนักวิทยาศาสตร์ด้านสภาพภูมิอากาศได้กล่าวเตือนถึงเหตุการณ์นี้ว่าการละลายของน้ำแข็งไม่ใช่เพียงการสูญเสียทิวทัศน์ที่งดงามแต่มันคือการพังทลายของระบบนิเวศทั้งระบบเขาเป็นหนึ่งในผู้ที่เตือนประชากรโลกถึงภัยเงียบนี้มานานหลายสิบปีคลื่นความร้อนรุนแรงในยุโรปปี2023ได้คร่าชีวิตผู้คนไปกว่า 61,000 คนขณะที่ในอีกซีกโลกอเมริกาเหนือก็เผชิญกับพายุเฮอริเคนที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆทุกปีทั้งหมดนี้เป็นผลจากการที่อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้นเพียง 1.1 องศาเซลเซียสจากยุคก่อนอุตสาหกรรมในประเทศไทยเองก็เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนฤดูร้อนที่ยาวนานขึ้นฤดูหนาวที่สั้นลงจนกลายเป็นปกติใหม่หรือ New Normal ฝนที่เคยตกตามฤดูกาลกลับเทกระหน่ำกลางฤดูร้อนจนเกิดน้ำท่วมฉับพลันในภาคตะวันออกขณะที่ภาคอีสานต้องทนกับภัยแล้งที่ยืดเยื้อและรุนแรงขึ้นทุกปีจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาพายุเฮอริเคนไอดาในปี2021ได้ยกระดับจากพายุโซนร้อนเป็นเฮอริเคนระดับ4ก่อนพัดขึ้นฝั่งรัฐลุยเซียนาและต่อเนื่องไปถึงมหานครนิวยอร์กส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในระดับที่เรียกว่าฝนพันปีคือมีโอกาสเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในรอบ 1,000 ปีทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในเวลาไม่ถึงชั่วโมงเยอรมนีและเบลเยียมก็ไม่รอดพ้นจากภัยพิบัติรูปแบบใหม่นี้เช่นกันในปี2021ทั้ง2ประเทศเผชิญกับน้ำท่วมใหญ่จากฝนที่ตกหนักถึง150มิลลิเมตรในเวลาเพียง24ชั่วโมงสะพานถนนและหมู่บ้านถูกกระแสน้ำพัดหายไปองค์การสหประชาชาติจึงเรียกภัยธรรมชาติเหล่านี้ว่าภัยพิบัติที่เกินขอบเขตประวัติศาสตร์เนื่องจากมันเกินขอบเขตการคาดการณ์ทางภูมิอากาศในอดีตทำให้เราไม่สามารถพยากรณ์ได้ด้วยรูปแบบสภาพอากาศแบบเดิมๆอีกต่อไปสภาพอากาศที่บิดเบี้ยวส่งผลกระทบต่อมนุษย์ในทุกมิติอย่างคาดไม่ถึงนอกเหนือจากสิ่งแวดล้อมแล้วมันยังสั่นคลอนรากฐานเศรษฐกิจโลกทั้งระบบรายงานจากคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ IPCC ที่ว่าหากอุณหภูมิโลกพุ่งสูงเกิน2องศาเซลเซียสความเสียหายทางเศรษฐกิจอาจสูงถึง 10-20% ของ GDP โลกผลกระทบนี้เริ่มปรากฏให้เห็นแล้วในภาคการเกษตรซึ่งเป็นเสาหลักของความมั่นคงทางอาหารสภาพอากาศที่แปรปรวนทำให้ผลผลิตข้าวในบางพื้นที่ลดลงถึง 10-15% ภัยแล้งที่ยาวนานสลับกับฝนตกหนักผิดฤดูกาลกลายเป็นศัตรูที่เกษตรกรไม่สามารถวางแผนรับมือได้ทันท่วงทีนอกจากพื้นที่ชนบทแล้วเมืองชายฝั่งก็ไม่สามารถหลีกหนีวิกฤตนี้ได้จากข้อมูลล่าสุดคาดว่าในปี2050ประชากรกว่า300ล้านคนทั่วโลก
อาจต้องอพยพหนีน้ำทะเลที่หนุนสูงจนกัดเซาะแผ่นดินโครงสร้างพื้นฐานอย่างท่าเรือถนนและนิคมอุตสาหกรรมเสี่ยงถูกน้ำท่วมซ้ำซากจนเสียหายถาวรหากอุณหภูมิโลกเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 1.5 องศาเซลเซียสระดับน้ำทะเลอาจสูงขึ้นถึง1เมตรภายในสิ้นศตวรรษนี้ประเทศหมู่เกาะคิริบาสกำลังถูกจับตามองว่าอาจจะเป็นประเทศแรกของโลกที่หายไปจากแผนที่อย่างถาวรขณะเดียวกันเมืองชายฝั่งหลายแห่งทั่วโลกก็อยู่ในจุดเสี่ยงตั้งแต่ไมอามี่มะนิลาไปจนถึงกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของไทยซึ่งนักวิทยาศาสตร์จาก Climate Central ระบุว่าอาจเผชิญกับภาวะน้ำท่วมถาวรได้หากไม่มีมาตรการปรับตัวที่จริงจังอุตสาหกรรมประมงทั่วโลกก็กำลังสั่นคลอนจากภัยเงียบที่เรียกว่าทะเลกรดเมื่อก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกิจกรรมของมนุษย์ถูกมหาสมุทรดูดซับในปริมาณมหาศาลจะทำให้ค่าความเป็นกรดของน้ำทะเลเพิ่มขึ้นเมื่อความเป็นกรดสูงขึ้นแพลงก์ตอนและสัตว์เปลือกแข็งเช่นหอยและปะการังจะถูกกัดกร่อนทำให้รากฐานของห่วงโซ่อาหารในทะเลพังทลายและส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทั้งหมดทุกคนกำลังเผชิญกับวิกฤตที่ไม่เลือกหน้าเศรษฐกิจจะพังทลายจากภัยพิบัติที่เราสร้างขึ้นเองและสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าคือมันไม่ใช่หายนะที่มาในชั่วพริบตาแต่มันคือคลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลงที่เคลื่อนตัวอย่างช้าๆจนคนส่วนใหญ่แทบไม่ทันสังเกตอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาเคยกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคือภัยคุกคามระยะยาวที่ร้ายแรงที่สุดของโลกรุนแรงยิ่งกว่าการที่เขาเป็นประธานาธิบดีผิวดำคนแรกของสหรัฐขณะที่โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีของประเทศมหาอำนาจอีกคนได้แสดงจุดยืนที่ปฏิเสธภาวะโลกร้อนโดยอ้างว่าเป็นเรื่องหลอกลวงในโลกที่แบ่งขั้วด้วยความเชื่อเช่นนี้แม้ความจริงทางวิทยาศาสตร์อาจไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนยอมรับแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นพายุที่แปลกประหลาดและภัยแล้งที่รุนแรงล้วนเป็นผลมาจากมลพิษที่มนุษย์ปล่อยออกมาการละลายของน้ำแข็งขั้วโลกไม่ได้สร้างเฉพาะปัญหาระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบถึงระบบนิเวศน้ำจืดของโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทือกเขาฮิมาลัยซึ่งเป็นต้นน้ำของแม่น้ำสำคัญระดับอารยธรรมเช่นแม่น้ำคงคาพรหมบุตรและแม่น้ำโขงที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนเกือบ 2,000 ล้านคนในเอเชียธารน้ำแข็งบนเทือกเขาเหล่านี้กำลังละลายถอยร่นและเร็วกว่าที่นักวิทยาศาสตร์เคยประเมินไว้หากสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้ต่อไปโลกอาจได้เห็นสงครามน้ำปะทุขึ้นจริงโดยเฉพาะในพื้นที่ที่น้ำเป็นของหายากอยู่แล้วเช่นภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือในปี2018เมืองเคปทาวน์ประเทศแอฟริกาใต้เกือบกลายเป็นมหานครแห่งแรกของโลกที่ต้องเผชิญกับวันไร้น้ำเดย์ซีโร่วันที่ไม่มีน้ำไหลจากก๊อกและประชาชนต้องเข้าแถวเพื่อรับน้ำจากจุดแจกจ่ายกลางเมืองแม้เคปทาวน์จะรอดพ้นวิกฤตนั้นมาได้อย่างวุดวิดแต่เหตุการณ์นี้ก็เป็นเครื่องเตือนใจให้ทั่วโลกตระหนักว่าน้ำคือชีวิตและเมื่อน้ำจืดหมดลงสังคมทั้งระบบก็พร้อมจะล่มสลายตามปรากฏการน้ำเค็มรุกล้ำแหล่งน้ำจืดเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆในภาคตะวันออกและลุ่มน้ำเจ้าพระยาของประเทศไทยซึ่งเป็นผลจากระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นทำให้ความเค็มแทรกซึมเข้าสู่แม่น้ำและแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคผลที่ตามมาคือดินกลายเป็นกรดจนไม่สามารถปลูกพืชได้ต้องใช้เวลาฟื้นฟูหลายปีพืชน้ำจืดและปลาบางชนิดเริ่มลดจำนวนลงและคนในชุมชนก็เริ่มขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดในช่วงหน้าแล้งนี่ไม่ใช่แค่ความเสียหายทางเกษตรกรรมแต่มันคือเสียงเตือนจากธรรมชาติว่าความขัดแย้งเรื่องน้ำจืดอาจเกิดขึ้นได้ในหลายพื้นที่ทั่วโลกคำถามที่ทุกคนอยากรู้คือมนุษยชาติจะรอดจากวิกฤตนี้ได้หรือไม่คำตอบไม่ได้อยู่ที่อนาคตแต่อยู่ที่การลงมือทำตั้งแต่วันนี้รายงานของ IPCC ระบุชัดเจนว่าหากเราสามารถจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียสจะช่วยชะลอผลกระทบที่รุนแรงที่สุดไว้ได้อย่างมีนัยสำคัญแต่ในความเป็นจริงโลกกำลังมุ่งหน้าไปสู่การเพิ่มขึ้น 2.5 ถึง 3 องศาเซลเซียสภายในปลายศตวรรษนี้หากยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายระดับโลกที่จริงจังในอดีตโลกได้สร้างข้อตกลงปารีสในปี2015ซึ่งเคยถูกยกย่องว่าเป็นหมุดหมายสำคัญของความร่วมมือแต่เมื่อเวลาผ่านไปการปฏิบัติจริงยังไม่เพียงพอการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลกยังคงเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะจากเชื้อเพลิงฟอสซิลที่คิดเป็น 75% ของการปล่อยก๊าซทั้งหมดหากไม่ลดการใช้ถ่านหินน้ำมันและก๊าซธรรมชาติอนาคตของโลกอาจไม่ใช่แค่ร้อนขึ้นแต่จะกลายเป็นปัญหาโลกเดือดที่ควบคุมไม่ได้
อย่างไรก็ตามในบางส่วนของโลกก็เริ่มสร้างความหวังให้เกิดขึ้นแล้วอย่างเช่นโครงการ Kalda Hybrid Renewable Energy Park ในเขตกุชรัฐคุชราชประเทศอินเดียซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการผลิตพลังงานหมุนเวียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกโครงการนี้ผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมเพื่อผลิตไฟฟ้าจากธรรมชาติอย่างยั่งยืนบนพื้นที่กว่า 74,700 เฮกตาร์โดยมีเป้าหมายผลิตพลังงานสูงถึง 37.35 กิกะวัตต์และจะแล้วเสร็จภายในปี 2026โครงการนี้จึงเป็นต้นแบบที่ชัดเจนสำหรับประเทศกำลังพัฒนาที่มีทรัพยากรลมและแสงแดดสูงที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นคือโครงการในทะเลทรายคู่ปูฉีในเขตมองโกเลียในของจีนพื้นที่ที่ครั้งหนึ่งเคยถูกขนานนามว่าทะเลแห่งความตายได้ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นทะเลแห่งพลังงานสะอาดที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่นี่เป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดยักษ์ที่มีความยาวกว่า400กิโลเมตรและกว้าง5กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่กว่า 2,000 ตารางกิโลเมตรปัจจุบันโครงการนี้มีกำลังการผลิตไฟฟ้าสูงถึง 5.4 กิกะวัตต์และเมื่อแล้วเสร็จภายในปี2030คาดว่าจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้สูงถึง100กิกะวัตต์ซึ่งเพียงพอที่จะจ่ายไฟฟ้าให้กับเมืองที่มีประชากรหนาแน่นอย่างปักกิ่งได้ตลอดทั้งปีโครงการนี้ไม่ได้เป็นเพียงการผลิตพลังงานแต่ยังช่วยเปลี่ยนภูมิทัศน์ที่เคยแห้งแล้งให้กลับมามีชีวิตแผงโซลาร์เซลล์ทำหน้าที่ตรึงเม็ดทรายลดการเคลื่อนตัวของเนินทรายที่เคยรุกรานพื้นที่เกษตรกรรมโดยรอบและยังสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้พืชทนแล้งเริ่มฟื้นตัวทำให้เกิดเกาะพืชพันธุ์ที่คืนความชุ่มชื้นให้ผืนดินและช่วยป้องกันการแปรสภาพเป็นทะเลทรายทั้งหมดนี้ทำให้จีนกลายเป็นประเทศที่มีกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มากที่สุดในโลกด้วยกำลังผลิตรวมกว่า 386,875 เมกะวัตต์หรือคิดเป็นกว่า 51% ของกำลังโซลาร์ทั้งหมดของโลกนี่คือการลงมือทำที่ชัดเจนและจริงจังซึ่งเป็นความหวังที่สร้างแรงบันดาลใจให้หลายประเทศทั่วโลกได้ลุกขึ้นมาสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกใบนี้สำหรับใครที่ทำงานหนักมาทั้งวันแล้วเจอปัญหานอนไม่หลับหลับไม่สนิทเพราะความเครียดสะสมผมอยากให้ลองใช้ตัวช่วยที่ผมใช้เป็นประจำอย่างดิฟ CBD เลยครับจริงๆแล้ว CBD นั้นไม่ได้แค่ช่วยให้เราผ่อนคลายนะครับแต่ว่ายังช่วยให้หลับลึกขึ้นเสริมภูมิคุ้มกันและปรับสมดุลให้ร่างกายด้วยเรียกได้ว่าเป็นไอเทมที่ผมพกติดตัวตลอดช่วงนี้เลยใครที่อยากลองใช้หรืออยากสนับสนุนผมสามารถสั่งซื้อได้ง่ายๆเลยครับแค่แอดไลน์เข้ามาคุยกันก่อนได้เลยสแกน QR code ที่ขึ้นบนจอนี้หรือกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับ